พบกับทิเชอร์พิมชนกในวิชาศิลปะกันอีกแล้วนะคะวันนี้ทิเชอร์พิมชนกมีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้ทำกันค่ะเราจะมาทำดอกไม้จากกระดาษทิเชอร์กันค่ะแต่ก่อนอื่นเราไปทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆกันก่อนไปเริ่มกันเลยค่ะ Which of these is a primary color? A. Purple B. Green C. Blue The answer is blue. Which of these is a secondary color? A. Yellow B. Orange C. Red The answer is orange. If you mixed blue and yellow together, what would you get? A. Green B. Purple C. Orange The answer is green. You mixed red and blue together. What would you get? A. Yellow B. Red C. Purple The answer is purple. What type of color is green? A. Primary B. Secondary The answer is secondary เอาละค่ะเราได้ตอบคำถามกันไปเรียบร้อยแล้วต่อไปเรามาเตรียมอุปกรณ์กันค่ะสิ่งที่เด็กๆต้องเตรียมก็คือ 1. กระดาษทิชชู่ 2. ปากกาเมจิกหรือสีผสมอาหาร3. สก็อตเทป 4. จานสี 5. สเปรย์ 6. ไม้และ 7. ถาดค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมเรามาเรียนรู้คำศัพท์กันค่ะคำศัพท์คำแรก The first word is craft craft C R A F T craft craftแปลว่างานฝีมือค่ะ And the second word is decorate decorate D E C O R A T E decorate decorate แปลว่าตกแต่งค่ะเอาละค่ะเด็กๆเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเราไปเริ่มทำดอกไม้กันค่ะเริ่มด้วยการนำกระดาษทิชชู่3แผ่นมาเรียงซ้อนกันแบบนี้ค่ะจากนั้นเราจะพับครึ่งค่ะเมื่อพับครึ่งเสร็จแล้วเราจะพับครึ่งอีกครั้งหนึ่งค่ะจากนั้นให้เด็กๆหมุนกระดาษมา90องศาโดยให้มุมแหลมอยู่ด้านล่างและด้านที่เปิดได้อยู่ด้านบนค่ะแล้วเราจะมาตัดกระดาษเป็นรูปกลีบดอกไม้ลักษณะคล้ายตัว M ค่ะในส่วนนี้เด็กๆอาจจะให้ผู้ปกครองช่วยเด็กๆตัดได้นะคะ
มื่อเราตัดเสร็จแล้วก็คลี่กระดาษออกเลยค่ะเราจะได้กระดาษทิชชู่ออกมาเป็นรูปคล้ายๆดอกไม้ค่ะแล้วเอากระดาษทิชชู่ที่ตัดเป็นดอกไม้เมื่อสักครู่นี้มาวางบนถาดค่ะนักเรียนคนไหนมีสีเมจิกนักเรียนสามารถนำสีเมจิกมาระบายบนกระดาษทิชชู่ได้เลยนะคะจะเป็นสีอะไรก็ได้รูปร่างแบบไหนก็ได้ค่ะแต่ทิชเชอร์อยากให้เด็กๆวาดจนเต็มกระดาษเลยนะคะหากนักเรียนคนไหนไม่มีสีเมจิกเราสามารถใช้สีผสมอาหารหรือสีน้ำแทนได้ค่ะเมื่อเราระบายสีเมจิกจนเต็มกระดาษทิชชู่แล้วให้เด็กๆนำฟอกกี้หรือสเปรย์มาฉีดน้ำให้ทั่วกระดาษเลยค่ะเอาให้ชุ่มๆนะคะสีเมจิกจะละลายน้ำและกระจายตัวทั่วกระดาษทิชชู่เลยค่ะส่วนนักเรียนคนไหนที่ไม่มีสีเมจิกให้เด็กๆนำน้ำหยดใส่ในถาดสีแล้วนำสีผสมอาหารหรือสีน้ำนะคะหยดลงไปในน้ำเลยค่ะจากนั้นคนให้เข้ากันระวังสีจะปนกันนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะนำสีมาหยดลงในกระดาษทิชชู่กันค่ะนักเรียนคนไหนมีดรอปเปอร์ให้เด็กๆนำดรอปเปอร์ดูดสีขึ้นมาแล้วหยดลงบนกระดาษทิชชู่เลยค่ะให้สีกระจายทั่วกระดาษทิชชู่เลยนะคะมีอีกวิธีหนึ่งสำหรับเด็กๆที่ไม่มีดรอปเปอร์นะคะเราสามารถใช้แปรงสีฟันที่เราไม่ใช้แล้วมาสะบัดสีลงบนกระดาษทิชชู่ได้ค่ะนำแปรงสีฟันจุ่มลงไปในสีจากนั้นคว่ำลงแล้วเอานิ้วดีดสีออกมาค่ะก่อนจะเปลี่ยนสีให้เด็กๆนำแปรงสีฟันไปล้างหรือนำทิชชู่มาซับสีเดิมออกก่อนที่จะจุ่มสีใหม่นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้สีปนกันค่ะดีดสีไปเรื่อยๆจนกว่าสีจะเต็มกระดาษทิชชู่นะคะเมื่อทำครบแล้วก็นำกระดาษทิชชู่ไปตากแดดเลยค่ะหากมีลมแรงให้เด็กๆหาอะไรมาทับกระดาษหน่อยนะคะกันปลิวค่ะนี่เป็นกระดาษที่แห้งแล้วของทิชเชอร์สีสันสวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันเป็นดอกไม้นะคะขั้นตอนการประกอบเป็นดอกไม้ให้เด็กๆนำกระดาษทิชชู่แต่ละชั้นมาวางให้กรีบสับหว่างกันค่ะจากนั้นจับทั้ง3แผ่นพับครึ่งค่ะแล้วนำไม้มาวางไว้ตรงกึ่งกลางแล้วม้วนกระดาษรอบๆไม้ให้แน่นค่ะยึดด้วยสก็อตเทปให้เ
ด็กๆแปะสก็อตเทปเฉพาะบริเวณโคนของดอกไม้เท่านั้นนะคะม้วนลงไปถึงก้านได้เลยค่ะแต่ไม่ขึ้นมาตรงดอกนะคะเมื่อพันดอกไม้กับก้านเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆจัดกลีบให้สวยงามเลยค่ะเพียงเท่านี้เราก็ได้ดอกไม้จากกระดาษทิชชู่ที่มีสีสันสวยงามสามารถนำไปใส่แจกันตกแต่งบ้านได้เลยค่ะเด็กๆสามารถทำเพิ่มอีกหลายๆดอกได้ตามต้องการเลยนะคะผลงานดอกไม้ของเด็กๆจะเป็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมถ่ายรูปมาอวดทีเชอร์กันนะคะต้องสวยมากแน่ๆเลยค่ะในสัปดาห์หน้าทีเชอร์พิมพ์ชนกจะมีกิจกรรมศิลปะอะไรมาให้เด็กๆทำคอยติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ